วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Daynew Online นะครับวันนี้เราสดอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดคดีของทางคุณแตงโมครับซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ทีมงานนะครับออนไลน์ Daynew Online นะครับมาจุดนี้กันก่อนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำร่างของคุณแตงโมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีบรรดาแฟนคลับนะครับหรือคนที่รู้จักเธอและรักในตัวเธอนะครับก็จะนำดอกไม้นะครับมาไว้อะไรให้เธอบริเวณที่โป๊ะและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่วันนี้ทางทีมข่าวนะครับออนไลน์ของเรามาจะมาพูดคุยกับทางพี่ที่เป็นไรเดอร์นะครับก็บอกว่าช่วงนี้ก็มีงานที่ลูกค้านะครับนำดอกไม้ฝากมาร่วมอะไรกับเธอครับเดี๋ยวไปตรงนี้กันครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่อันนี้เห็นบอกว่าเป็นงานที่แปลกแปลกยังไงครับที่ว่าแปลกก็คือเป็นงานที่เป็นงานรับส่งดอกไม้อะครับผมปกติจะเป็นงานรับส่งอาหารแต่คือว่าลูกค้ารับส่งดอกไม้แต่ลูกค้าเขาโน้ตมาในรายการนะครับว่าให้รบกวนพี่ไรเดอร์วางมอบดอกไม้ให้พี่แตงโมที่ท่าเรือด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นงานที่แปลกและเป็นงานตัวแรกของผมที่ผมกดได้ครับปกติที่เรารับกดงานเนี่ยครับที่เป็นที่คิดว่ามันไม่มันปกติเนี่ยปกติที่คิดว่าคือไงนำดอกไม้ไปไหว้พระหรือใช่ครับนำดอกไม้ไปไหว้พระก็คือส่งมอบอาหารอะไรพวกนี้แหละครับผมเป็นเรื่องปกติแต่นี้คือเป็นงานดอกไม้ที่มาวางไว้ที่ท่าเรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือได้รับโน้ตจากลูกค้าแล้วติดตามข่าวของคุณแตงโมกันใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างครับกับข่าวๆที่เกิดขึ้นก็รู้สึกก็สงสารพี่แตงโมนะแล้วก็แบบไม่อยากให้พี่แตงโมเป็นอะไรแล้วก็แบบตอนที่ตั้งแต่ตกน้ำไปทีแรกก็แบบขออย่าใช่นะขอให้เจอขอให้ไปอยู่ตรงไหนสักที่นึงแล้วก็ค่อยโผล่มาก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือกลายเป็นข่าวร้ายอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายมีหลักฐานอันนู้นหลักฐานอันนี้หลักฐานอันนั้นเราก็ติดตามมาตลอดไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรประมาณนี้ก็อยากให้มันแบบคลี่คลายไปในทางที่แบบที่มันแฮปปี้แฮปปี้ของทุกคนอ่ะเราก็อยากให้เรื่องจริงมันเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้เรื่องจริงว่าเหตุการณ์บนเรือมันคืออะไรตกยังไงแล้วมันคืออะไรกันแน่อันนี้คือสิ่งที่พี่สงสัยอยู่ใช่ค่ะก็คือสงสัยว่าสรุปเนี่ยคดีเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ใช่ค่ะครับประมาณนั้นครับผมโอเคพี่ไงขอบคุณมากไม่รบกวนเวลานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆของตอนนี้นะครับที่เนี่ยครับด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับก็จะมีบรรดาพี่ๆหรือที่ชื่นชอบคุณแตงโมที่เป็น FC นะครับก็จะนำดอกไม้เนี่ยไปวางที่โบ๊ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเป็นบรรยากาศไลฟ์กันสดๆนะครับตอนนี้ตัวอย่างที่หลายท่านทราบนะครับผู้วานก็ตรงที่ท่าเรือพิบูลสงครามตรงนี้ครับก็จะมีทางด้านของเจ้าที่นะครับนำเรือไปงมนะครับวัตถุที่จะเป็นวัตถุหลักฐานใช้ในเรื่องของระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดินลงไปเลยครับด้านในเขาก็จะเอาดอกไม้มาวางใช่ไหมครับพี่จากที่ไหนนะครับเป็นเพื่อนหรือว่าไงครับแฟนคลับค่ะขอแฟนคลับนะครับอันนี้มาเองเลยหรือว่าเขาฝากมาพี่เพื่อนๆฝากมาค่ะฝากมาให้มาวางที่นี่ใช่ไหมรู้สึกยังไงพี่พอทราบข่าวแล้วว่าพี่จะเป็นทางเป็นก็รู้สึกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนนะคะว่าเราผูกพันกับน้องแตงโมนะคะแล้วก็เหมือนดูละครเขามาตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกการจากไปของคนที่เรารู้สึกรักผูกพันก็ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็รู้สึกว่าทุกช่วงชีวิตของคนในวัยเราอะค่ะก็เติบโตมาพร้อมเขาเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วตอนนี้พี่ติดตามข่าวเนี่ยมีประเด็นไหนอะไรไหมที่สงสัยในความคิดของเราเองอะไรแบบนี้ครับในมุมมองของประชาชนคนนึงที่เสพข่าวก็ขอให้ทุกอย่างได้ออกมาในรูปแบบที่ได้รับความยุติธรรมสำหรับทุกๆฝ่ายนะคะก็ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความก็ขอให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเชิญนี่ครับก็เป็นบรรดาของแฟนคลับนะครับที่รู้สึกรักแล้วก็อะไรจากการจากไปของคุณแตงโมนะครับนี่เป็นบรรยากาศแล้วนี่ก็จะเป็นบรรดาที่ในตั้งแต่วันที่คุณแตงโมพบศพเนี่ยก็จะมีคนเริ่มนำดอกไม้หรือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นดอกกุหลาบนะครับ
ต่างๆครับมาว่ามีรูปภาพของพี่แตงโมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับด้านนี้บริเวณโป๊ะจะเต็มไปแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังฮะเดี๋ยวน้องเขาจะหันให้ดูนี่ฮะก็จะมีดอกกุหลาบช่อใหญ่ทูบนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องของคดีของคุณแตงโมก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการสอบสวนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับทางทีมข่าวเดนิวของเราก็จะเกาะติดนะครับโดยช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีกันตอนนี้เราจะมาเก็บภาพบรรยากาศของทางท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมเพจทางเดนิวออนไลน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของทางเดลินิวออนไลน์นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆของทางที่อยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เราได้นำศพของทางคุณแตงโมขึ้นมาด้านที่นี่ครับที่โป๊ะแห่งนี้นะครับสอบถามนิดนึงนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับถ้าภาพชัดเสียงชัดเนี่ยฝากกดหัวใจให้ทางแอดมินทราบหน่อยนะครับท่านที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับท่านที่ติดตามข่าวนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาหาวัตถุพยานเพิ่มขึ้นนะครับที่อยู่กลางแม่น้ำโดยชุดประดาน้ำนะครับก็ได้ลงไปเก็บพบสิ่งของขึ้นมาแล้วครับก็อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพิสูจน์หลักฐานกันอยู่นะครับว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจในการไขคดีของคุณแตงโมหรือไม่นะครับสดจากตรงตอนนี้ครับท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับนี่เป็นบรรยากาศเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเขาแพนเห็นจากด้านโป๊ะซ้ายมือนี้ไปนะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเต็มไปด้วยดอกไม้ที่แฟนคลับ FC ครับนำมาวางให้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้ฮะครับเดี๋ยวรอดูช่วงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ที่ดูแลโป๊ะตรงนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยหน่อยน่าจะย้อนพี่อะไรนัทตะพลครับโอเคนัทตะพลครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับพี่นัทตะพลครับเราจะไปคุยกับพี่ที่ดูแลที่ตรงโป๊ะแห่งนี้นะครับดอกไม้บริเวณที่วางอยู่ตรงโป๊ะเรือเนี่ยครับพี่จะมีการย้ายหรือว่าจะมีการนำไปวางที่อื่นไหมครับพี่เพราะว่าบริเวณโป๊ะเรือแบบเวลาคนขึ้นหรือเวลาคนลงอย่างนี้ครับพี่น่าจะไม่สะดวกก็คือว่าผมต้องรอให้มันแห้งรอให้มันแห้งเลยครับแล้วก็เก็บเอาไปทิ้งถังขยะอ๋อก็คือจะวางไว้แบบนี้ก่อนรอจะรอจนกว่าแห้งแล้วพอแห้งก็ค่อยเก็บไปไว้อีกที่นึงครับอ๋อแล้วแบบนี้ก็ทุกคนก็ยังสามารถนำมาวางบริเวณโป๊ะเรือได้อยู่ใช่ไหมได้ครับได้ครับจะมีการขยับขยายแบบขึ้นไปวางแบบห้องบนท่าไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้จะมีแบบคงไม่มีครับเพราะศพเขาขึ้นตรงนี้ศพเขาอยู่ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ผมก็ต้องคือว่าต้องไม่อย่างนี้หรอกครับก็คือในเบื้องต้นก็คือยังไม่มีนโยบายที่ว่าจะย้ายขึ้นไปบนท่าครับเพราะว่าในเบื้องต้นก็คือบริเวณที่พบร่างหรือบริเวณที่เสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยก็เป็นบริเวณท่าเรือครับก็เลยยังให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำมาวางได้อยู่นำมาวางได้ตลอดในส่วนของที่เป็นคนดูแลตรงนี้ครับพี่อยากจะถามว่ามีคนแบบเข้ามาเยอะไหมพี่เวลาเข้ามาวางแบบตลอดทั้งวันไหมหรือว่าทั้งวันครับมีมาทั้งวันมีมารอบละ3-4 คนเนี้ย2-3 คนแล้วแต่ก็คือมีมาทั้งวันเลยครับอันนี้ดอกไม้นี่คือตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมพี่หรือครับผมตั้งแต่วันแรกเลยครับก็อีกนิดนึงก็ผมคาดว่าน่าจะเกิดเต็มโปนะพี่แล้วบริเวณนี้มันมีคนขึ้นหรือคนลงเรืออย่างเงี้ยบ่อยไหมพี่ก็ไม่บ่อยนะครับอ๋อไม่บ่อย
ที่ว่ามากันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงประมาณกี่โมงที่เริ่มมีแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบคุณแตงโมนำดอกไม้ประมาณแปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งเขาก็มาวางทยอยเขามาวางเสาร์อาทิตย์เยอะไหมครับเสาร์อาทิตย์เยอะครับเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ส่วนใหญ่ที่มานี่ก็จะนำดอกไม้มากันเองหรือว่ามีการสั่งไรเดอร์อะไรอย่างนี้มาเพิ่มไหมครับก็ส่วนมากเราจะมีคนเขานำดอกไม้มาเองแล้วก็มาซื้อเอาแถวนี้มันก็มีร้านขายอยู่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตามได้ดูอันนี้ก็เป็นพี่ที่ดูแลท่าเรือพิบูลสงครามนะครับก็ได้บอกกับทางทีมข่าวของเรานะครับว่าจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ประชาชนที่ชื่นชอบคุณแตงโมและรักในคุณแตงโมนะครับนำดอกไม้เนี่ยมาวางกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะนำดอกไม้เนี่ยมาวางกันเป็นจำนวนมากขึ้นหลายคนนะครับโดยวันนี้เป็นวันธรรมดาครับเป็นวันจันทร์เป็นวันทำงานก็จะมีประชาชนเนี่ยทยอยมาแต่ไม่หนาตาเท่ากับช่วงเสาร์และอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่นำร่างของคุณแตงโมขึ้นมาครับหลายคนที่เฝ้าตามข่าวนี้ครับยังคงมีหลายประเด็นที่น่าสงสัยนะครับแล้วก็ยังคาใจกันอยู่ว่าคดีเนี่ยจะจบลงยังไงนะครับทางด้านของเจ้าที่ตำรวจจะปิดสำนวนยังไงนะครับวันนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้ครับที่สภ.เมืองนนทบุรีก็ยังมีบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนนะครับปักหลักรอทำข่าวกันอยู่โดยกำหนดการวันนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาสำหรับท่านไหนนะครับที่จะเดินทางเข้ามาอันนี้ต้องรอติดตามทางเพจ Renew Online นะครับยังไงท่านที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กันอยู่ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของทาง Renew Online ในส่วนของเมื่อวานก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการลงไปประดาน้ำครับนักประดาน้ำลงไปงมวัตถุหลักฐานขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงว่าหลักฐานเนี้ยจะสามารถบ่งชี้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับคดีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับถ้าภาพชัดสัญญาณชัดนะครับรบกวนนะครับฝากกดไลค์ให้กับทางแอดมินหน่อยนะครับจะได้ทราบนะครับว่าสัญญาณของเราไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณของโป๊ะเรือนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่คิดเห็นเรื่องของคดีของคุณแตงโมเนี่ยพิมพ์มาได้นะครับบางคำถามถ้าเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้นำคำถามนี้ไปถามดูอีกทีนึงนะครับโดยตอนนี้ครับจุดที่ทางแอดมินเห็นนะครับก็จะเรียกได้ว่าดอกไม้ที่นำมาวางตั้งแต่วันแรกถึงตรงนี้ดอกไม้นี่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเต็มบริเวณโป๊ะเรือแล้วนะครับก็เลยถามพี่ที่เฝ้าดูเรื่องของทางท่าโป๊ะเรือแห่งนี้ครับก็ยังคงจะวางดอกไม้ให้แห้งก่อนนะครับถึงจะมีการดำเนินการนำดอกไม้เนี่ยไปเก็บด้านบนอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นความรักความอาลัยที่มีต่อคุณแตงโมนะครับตอนนี้ครับสดจากที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับจากทางด้านเรือครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้ก็จะเป็นบรรดาพี่ๆสื่อด้วยแล้วก็ประชาชนที่มาเฝ้าดูสถานการณ์เผื่อวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็ยังคงเกาะติดกันอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสัญญาณชัดนะครับโอขอบคุณมากครับพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เรายังไลฟ์สดกันอยู่นะฮะเดี๋ยวในช่วงสักเที่ยงถ้าสถานการณ์ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะย้ายส่วนของทีมงานเนี่ยไปดูในเรื่องของที่สภ.เมืองนนทบุรีหากมีเหตุการณ์อะไรเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่ท่าเรือครับวิวก็จะเป็นเนี่ยครับน้ำของทางริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ครับน้องผู้สื่อข่าวก็ยืนปักหลักรายงานอยู่ฮะอันนี้น้องฟุกนะฮะน้องฟุกนะครับวันนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับมีครับมีแน่นอนครับเดี๋ยวรอดูในช่วงบ่ายครับมีช่วงบ่ายครับเท่าที่ทราบมานะครับยังไงฝากติดตามกันก่อนนะครับช่วงบ่ายมีแน่นอนครับความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็ร่วมดูบรรยากาศตอนนี้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยนี่ครับแฟนคลับ FC ก็ที่รู้จักกับคุณแตงโมก็จะนำดอกไม้มาวางครับเชิญครับนี่ครับนี่ฮะก็จะมีประชาชนเดินทางมาแบบนี้เรื่อยๆครับตลอดทั้งวัน
นะครับหลายท่านที่ตามข่าวของคุณตังโมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็จะทราบว่ามันมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกวันนะครับความคิดเห็นของประชาชนนี่ก็เรียกว่ามีต่างๆนานามากมายครับคดีนี้ก็ทุกท่านก็อยากให้คดีออกมาจบแบบที่เรียกว่าถ้ามีความผิดตรงไหนนี่ก็อยากได้คนร้ายที่อยู่ในคดีเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับก็ลองดูรูปของคดีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะสอบจะจบยังไงนะครับตอนนี้ทีมข่าวก็ยังคงติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับนี่ครับดูจากบรรดากระแสน้ำครับที่เรือวิ่งผ่านครับวันนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็ผลตรวจครับล่าสุดรู้สึกว่าผลตรวจของทางคุณตังโมออกมาแล้วครับบาดแผลที่เห็นนะฮะบาดแผลที่เกิดจากใบพัดที่คุณเขาว่าเกิดจากใบพัดเรือครับก็ได้มีการออกมาบอกเลยครับว่าไม่น่าจะใช่เป็นใบพัดเรืออาจจะเป็นตัวหางเสือหรือฟินเรือนะครับที่ได้มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ครับว่าเป็นแนวตรงและลึกด้วยนะครับอันนี้ผลชันสูตรออกมาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่พลาดข่าวสารนะครับเข้าไปดูได้นะครับทางFacebook Day New Online หรือ YouTube นะครับก็จะมีลำดับในแต่ละวันเลยครับว่าคดีถึงไหนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับคราวนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับนะครับก็บรรดาแฟนคลับก็ยังคงมาทยอยมาเรื่อยๆครับเนี่ยครับมาจากทางด้านบนนะครับบางท่านที่ไม่สะดวกมาก็จะสั่งให้ทางกดให้ทางไลน์แมนหรือว่าจะเป็นทางวินมอเตอร์ไซค์นะครับนำดอกไม้มาส่งพร้อมข้อความเขียนก็จะมาวางให้ที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตอนนี้นะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมีหลักฐานใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะฮะหลายท่านก็ออกมาพูดแล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจก็มีนะครับโดยวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านของคุณสันทนะนะครับก็เดินทางมาที่สน.นนทบุรีด้วยนะครับก็แกก็มีหลักฐานที่จะมาชี้มูลในเรื่องของคดีครับว่ามีอะไรที่ผิดแปลกไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับที่สภ.เมืองนนทบุรีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของบรรดาแฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบเราไว้ที่มาร่วมอะไรการจากไปของคุณตังโมก็จะมาอยู่กันที่จุดนี้ครับนำดอกไม้มาวางนะครับให้คนผิดได้รับโทษด้วยเถอะครับผมอันนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่ากระบวนการในเรื่องของขั้นตอนกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางไปไกลละใกล้จะรู้แล้วว่าเหตุการณ์สรุปเนี่ยเกิดได้ยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอะไรเรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็คิดว่าน่าจะดีกว่ายุคสมัยก่อนอีกเยอะนะครับขอบคุณมากๆที่ออนไลน์ให้ดูครับขอบคุณเช่นกันครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานกันด้วยนะครับเราก็มากันตั้งแต่ช่วงเช้าเฝ้าสถานการณ์นี่ครับอันนี้ก็จะมีจุดนี้ฮะอันนี้มากันเป็นครอบครัวเลยนะครับพาคุณลูกมาด้วยนะฮะนี่ฮะความจริงคือความจริงใช่ครับความจริงคือความจริงครับยังไงความจริงสักวันหนึ่งก็ต้องเปิดเผยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรู้กันครับว่าสรุปเป็นไงอันนี้คุณพ่ออุ้มลูกสาวครับมาร่วมไว้อะไรกับนี่ครับตอนนี้ฮะนี่ครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ตอนนี้กันอยู่นะครับสดจากที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดบนที่โป๊ะเรือที่นำร่างของคุณแตงโมขึ้นมานะครับก็จะมีบรรยากาศของทางด้านของประชาชนแฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบทางคุณแตงโมเนี่ยนำดอกไม้มาร่วมไว้อะไรในการจากไปของเธอนะครับหลายท่านที่เข้ามาติดตามเนี่ยครับก็คงทราบข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ติดตามข่าวของคุณแตงโมตั้งแต่ช่วงแรกเลยโดยเมื่อวานนะครับก็จะมีการนำเรือนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปหาวัตถุพยานอีกหนึ่งชิ้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าไปตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนกันอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าหลักฐานนั้นจะเป็นยังไงนะครับเราก็ยังใจจดใจจ่ออยู่ครับว่าตอนนี้คดีจะจบลงยังไงนะครับหลายท่านยังควรติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวจะมีออกทุกวันเลยครับตื่นเช้ามาแล้วก็จะเห็นแล้วครับว่ามีอะไรความเคลื่อนไหวอะไรกันมั่งนะครับก็มีการสอบปากคำทั้ง5คนที่อยู่บนเรือกันอย่างเคร่งเครียดนะครับตลอดทั้งวันนะครับในส่วนเมื่อคืนก็มีการสอบเช่นกันนะครับนี่ครับบรรยากาศสดตอนนี้นะครับโดยภาพรวมตอนนี้ก็จะเป็นบรรดาของคนที่ชื่นชอบในคุณแตงโมก็จะมาร่วมนำดอกไม้นะครับมาไว้อะไรครับอันนี้ก็คุณพ่อพาคุณลูกมาด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ติดให้สัมภาษณ์อยู่นะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1